สวัสดีครับทุกคนมาอีกแล้วครับวันนี้ก่อนจะสงกรานต์ก็ประกอบกันไปเรื่อยๆครับผมก่อนหน้านี้แอบไปเที่ยวไปป่วยไปอะไรหลายๆอย่างมาก็กลับมาอีกครั้งนะครับแน่วันนี้ดีกว่ากับตัวนี้นะครับผม Provident Gundam GUN DAM Editionต่อร้อยนะครับผมกันดั้มโปรวิเดนต์กันดั้มอีดิชั่นชื่อมันจะเขียนวนไปตรงนาทำไมเนี่ยมาดูครับตัวนี้เป็นมาสเกตนะครับอยู่ในซีรีส์กันดั้มซีดนะฮะบันไดสีแดงนะครับผลิตปี2017นะครับผมนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เปียวไปเลยทีเดียวไม่รู้อะไรนักหนาอยู่ข้างหลังนะไปกันเร็วๆดีกว่าแกดูดีกว่าว่ามันจะเป็นเยี่ยงไหนนี่ครับมันเหมือนมันกล่องมันใหญ่แต่ถุงมันไม่เยอะนะ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุงโอ้โหแต่ติ๊กเกอร์น้ำมึงมายังไงเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะติ๊กเกอร์น้ำอะมันไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะครับที่ตัวแต่ติ๊กเกอร์นะครับอันเนี้ยมันไว้ใส่แบบแถมในตัวอื่นมาให้ด้วยนะครับนี่ประกอบแล้วนี่คู่มือในการประกอบนะครับ Provident Gundam นะคู่มือไม่มีอะไรมากนะฮะก็เดี๋ยวเรื่องมาดูเรื่องรายละเอียดของตัวหุ่นกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรนะฮะแกะดูดีกว่านี่ก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ของมันนะครับผมถุงนี้ก็น่าจะเป็นชุดเกาะนี่ถุงนี้น่าจะเป็นชุดเกาะอันนี้เป็นพาร์ทหลังของมันนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทปืนเอ้ยอันนี้มียางด้วยยางด้วยมียางอุปกรณ์พาร์ทใสเท้าอันนี้คือแอคชั่นเบสก่อนด้านในขาด้านในขาชุดเกาะถุงมันไม่ได้เยอะนะผมก็เลยงงว่าไอ้ตัวมันใหญ่มันออปชั่นมันไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นชุดพวกชุดเกาะงงกันเลยทีเดียวสติ๊กเกอร์นั่นอันนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ของมันสติ๊กเกอร์น้ำอันใหญ่เหมือนแบบว่าทางผู้ขายเขาบอกว่าเหมือนเขาแถมมาให้กับตัวอื่นด้วยนะครับรับนี่มาดูกันอีแผ่นดีกว่า1แผ่น12 13 14 15 16 17ครับผมไปประกอบกันดูดีกว่า Provident ตัวนี้ประกอบเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมันไม่มีอะไรมากตัวนี้มันเหมือนจะอลังการนะผมก็เฉยๆซื้อมาไปอย่างนั้นแหละตอนแรกมันทำเหมือนแบบว่าอยากให้ผมซื้อไหมผมไม่มีความรู้สึกอยากจะได้มันเลยผมบอกได้เลยตัวนี้นะฮะแต่คือว่าไหนๆกันไหนๆแล้วก็เลยลองซื้อมาประกอบดูถ้าเกิดชอบก็ถือว่าโอเคแต่คือในใจเอียงผมว่ามันธรรมดามากนะแต่ไปดูประกอบก่อนดีกว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ไปดูประกอบกันเลยดีกว่า Let's go
ับผมกับโพเดนกันดั้มตัวนี้นะฮะก็คือ GUNDAM Edition นะฮะ Master Gate 1:100นี่สวยงามนะตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่นะออปชันข้างหลังเนี่ยมันก็ใหญ่ก็เท่ดีนะเขามีที่ตรงที่ตั้งยืดออกถอดมาได้อะไรต่างๆมากมายนะเท่ดีเหมือนกันนะกับตัวนี้นะ Provident ก็อย่างที่ผมบอกไปคือตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่นะเพราะเห็นดูแล้วมันก็แปลกๆเพราะดูจากอาร์ตเวิร์คหน้ากล่องผมก็ดูว่าเฉยๆแต่คือว่าพอเขาเปิดกล่องดูเฮ้ยรายละเอียดของมันก็ถือว่าใช้ได้แต่คือว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ว้าวก็คือเป็นตัวเลือกหลังๆที่ผมอยากจะซื้อมันนะฮะแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆก็เลยลองมาแต่พอประกอบมาแล้วแกะกล่องแล้วประกอบก็ถือว่าก็โอเคนะก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้อย่างที่บอกก็คือว่ามันให้สติ๊กเกอร์น้ำเนี่ยอะไรไม่รู้อะตัวหุ่นรุ่นอื่นมาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหมือนโบนัสหรือเป็นอะไรสักอย่างนะและตัวเนี้ยคือข้อดีของมันเนี่ยคือมันให้กันดั้มแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็บีมเซเบอร์นะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์พาร์ทที่มือหรืออะไรเนี่ยก็มีเหลืออยู่ในกล่องเนี่ยถือว่าให้มาใช้ได้พอสมควรเลยนะครับผมวันนี้ประกอบเสร็จแล้วก็ถือว่าอ่ะมันก็น่าจะต้องมีอยู่ในให้อยู่กับเพื่อนๆมันในตู้ครับเขาสักหน่อยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคเรามาดูเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่า Provident Gundam ตัวนี้มันจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับชื่อของมันก็คือ Prototype Dragon UseMobile Suit นะครับโมเดล number คือ ZGMF-X13A Official name คือ Provident Gundam ความสูงของมันอยู่ที่ 18.16 เมตร Full weight อยู่ที่ 90.68 ตันนะครับพลังงานที่ใช้ของมันก็คือ Ultra Compact Nuclear Fusion Reactor วัสดุที่ใช้ก็คือ Phase Shift Armor ตัวนี้นะครับใช้นักบินในการควบคุมในคอพิทเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้พัฒนามาจาก YMF-X-000A และพัฒนาเป็น ZGM-X-3-000Q นะครับผมผลิตครั้งแรกในวันที่26 September 71 CE นะครับผมผลิตครั้งสุดท้ายวันที่27 September 71 CE แค่วันเดียวเท่านั้นเองนะครับผมนักบินนะครับคือ Lule Corset เรามาดูอุปกรณ์ของมันนะครับผมบีมเซเบอร์ Small Beam GunMA-M221 Beam Rifle Lark Dragon Pod 3 อันและนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของมันนะครับตัวนี้นะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ข้อมูลมันไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับตัว Provident ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับแบ็คแพ็คตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นี่ขยับนี่ขยับได้นะครับผมตัวนี้ก็ถอดไอ้พวกนี้ถอดออกได้หมดนะครับผมข้างหลังตัวนี้นะครับมันให้ตัวได้นะครับขยับได้นิดหน่อยเองนะครับผมอ่ะเรามาดูขาก่อนเลยนะการบิดขานะฮะเห็นไหมได้แบบนี้นะครับปลายเท้ามุมได้แบบนี้เลยนี่เยอะเลยนะครับเห็นไหมนะบิดขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับผมการงอขานี่งอแบบนี้ได้นะครับโยกแบบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะได้เลยนะครับผมตรงขาตรงนี้นะครับรายละเอียดก็ค่อนข้างสวยดีนะครับผมแต่คือว่ามันไม่มีอะไรถอดออกมาได้กระโปรงเนี่ยมันจะเป็นกระโปรงประเภทที่แบบว่ามีคีบแต่ละข้างเลยฮะมีทั้งหมด6อันขยับได้นะครับข้างหลังกระโปรงข้างหลังก็ขยับได้กระโปรงข้างหลังนะครับก็ขยับได้คู่นี้เหมือนกันด้านข้างก็ขยับได้นะครับแล้วกระโปรงด้านหน้าที่มันเป็นอันสั้นๆก็ขยับได้นะครับมันค่อนข้างที่จะนิ่มๆ นะฮะแต่ก็ขยับได้เอวท่อเนี่ยที่เราตอนที่เราแก่มันเป็นยางนะเท่ดีเหมือนกันนะเรามาดูที่หัวครับหมุนได้นะครับเห็นไหมฮะก้มเงยนะครับไหล่นะฮะตรงนี้ขยับได้ครับตรงนี้ขยับได้แขนนะฮะเราถอดปืนออกดีกว่าเออแขนนี่หมุนได้ครับเออองี้ได้นะครับตัวนี้จุดขยับของมันก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะถือว่ามันค่อนข้างที่จะ
ยืนมันมีอุปกรณ์ข้างหลังค่อนข้างที่หนักนะแต่ถามว่ายืนได้ไหมมันก็ยืนด้วยตัวมันเองได้สบายเลยมันมีแบ็คแพคอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะจัดท่ามันค่อนข้างได้นะคือมันก็ยืนของมันด้วยตัวมันเองอ่ะค่อนข้างได้เลยแต่คือว่ามันก็ให้ไอตัวกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะฮะเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนที่มันอยู่กันดั้มแอคชั่นเบสแล้วจะเป็นยังไงเรามาบทสรุปของมันดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้ดูอินเสิร์ตว่ามันทำท่าอะไรได้บ้างเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าโพลิเดนกันดั้มตัวนี้นะครับจาก5ดาวผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าไม่ชอบแล้วทำไมถึงให้4ดาวนะตัวนี้นะครับผมต้องเรียนตรงๆว่าผมจำราคาไม่ได้ให้4ดาวเพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยคือรายละเอียดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะปืนเปิ้ลล่องเรื่องการประกอบตัวการจุดขยับเนี่ยมันไม่ถึงกับดีมากแต่คือว่ามันก็อยู่ขนาดอุปกรณ์ของข้างหลังมันเยอะๆเนี่ยมันยังยืนอยู่เลยแต่มันก็ยังให้กันดั้มแอคชั่นเบสมาให้นะก็ถือว่ายังโอเคชอบมันเป็นเพราะมันมีกันดั้มแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็จุดขยับลายเส้นรายละเอียดของมันเนี่ยส่วนที่เป็นเนื้อยางเนื้ออะไรเงี้ยก็มีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์ลายน้ำมาให้มีสติ๊กเกอร์ส่วนที่เหลือมืออุปกรณ์พาร์ทส่วนที่เหลือเนี่ยเฮ้ยมีมาให้ก็ถือว่าโอเคนะอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแต่คือว่าผมดูแล้วผมจำราคาไม่ได้ไงว่ามันเท่าไหร่แต่ผมให้4ดาวแล้วถือว่าจบนะโอเคเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยๆกับ Provident ตัวนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยแล้วที่สำคัญชอบตัวไหนอยากให้รีวิวตัวไหนคอมเมนต์นะและพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ